สืบเนื่องจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับรายงานการแพร่ระบาดโรค19นะครับในพื้นที่ชุมชนช้างคานนะครับซึ่งขณะนี้เราพบผู้ติดเชื้อโควิดแล้วนะครับจำนวน26รายนะครับทีมสอบสวนโรคได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การควบคุมการระบาดโรค19นะครับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจึงเสนอให้นะครับพื้นที่ชุมชนช้างคลานนะครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เห็นชอบนะครับจึงออกประกาศดังนี้ครับข้อ1นะครับกำหนดให้ชุมชนช้างคลานเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงเป็นเวลา14วันครับข้อ2นะครับให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด19นะครับหากผลการตรวจเป็นลบให้กักกันตนเองนะครับเป็นเวลา14วันและกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการประมาณ14วันครับข้อ3นะครับขอความร่วมมือให้ประชาชนในที่เชียงใหม่งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ชุมชนค้างคาวโดยไม่จำเป็นนะครับเพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีประกาศนะครับ2ฉบับนะครับฉบับแรกเป็นประกาศฉบับที่26นะครับเรื่องการกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้าออกนะครับในเรื่องนี้สืบเนื่องจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับรายงานการติดเชื้อโควิด19นะครับในสถานะที่เป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มก้อนนะครับที่บ้านแม่สาใหม่หมู่ที่6ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมนะครับดังนั้นทีมสอบสวนโรคได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อการควบคุมนะครับและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ของอำเภอแม่ริมนะครับจึงเห็นควรนะครับกำหนดให้หมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกครับ